อ่ะเราจะมาเคลียร์กับเรื่องของอาชีวะที่มีปัญหากันในวันที่25ที่ผ่านมานะคะน้องมือยิงนะได้มารับสารภาพนะคะโดยพ่อเนี่ยให้พามามอบตัวนะคะขนุนเห็นคุณพ่อพามามอบตัวแล้วก็สงสารคุณพ่อคุณพ่อพยายามบอกว่าเราต้องพูดแบบลูกผู้ชายยอมรับแบบลูกผู้ชายคุณพ่อเป็นคนที่แบบเยี่ยมมากนะคะไม่อยากให้ทุกคนไปสืบนะไม่พอแล้วนะคะว่าน้องเขามาจากมินเนี่ยนมาจากไหนยังไงใครส่งมาใครจ้างมาขอให้มันหยุดแค่นี้นะมันไม่ได้เสียหายหรอกที่เขามาอยู่ฝ่ายเราแล้วเอาเรื่องส่วนตัวมาทะเลาะมันคือความผิดพลาดเพราะฉะนั้นเรายอมรับผิดเราเอาเรื่องนี้มาแก้ไขดีกว่าไหมฮะใครมันจะเอาไปล้อว่าตีกันเองตีกันก็ช่างมันก็บอกตีกันเองต่อไปเนี้ยกูจะไม่ตีกันเองแล้วกูจะมาแก้ไขกูจะไปตีมึงแทนอะไรเงี้ยแค่นี้ไม่ต้องไปอะไรมากค่ะเนาะเรื่องบางเรื่องมันผิดพลาดกันได้นะเรื่องบางเรื่องมันผิดพลาดกันได้มันเอามาแก้ไขได้นะคะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องดีนะมันทำให้เห็นจุดอ่อนของการเป็นกาดจุดอ่อนของการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มใหญ่นะคะจุดอ่อนของการรวมตัวกันของอาชีวะกลิ่นอายของอาชีวะเก่าๆนะคะวัฒนธรรมในการยกพวกตีกันอะไรเงี้ยยังมีหลงเหลืออยู่นิดนึงนะอยากให้น้องๆ อาชีวะทุกคนนะคะผ่านพ้นจุดนี้ไปให้ได้ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรกันแค่ไหนเราต้องผ่านมันไปให้ได้นี่คือจุดเปลี่ยนของอาชีวะรุ่นใหม่ของเรานี่คือสิ่งที่จะเป็นประสบการณ์แล้วก็เหมือนกับการเรียนรู้ไปในตัวเลยน้องๆทุกคนต้องผ่านจุดนี้ไปให้ได้ไม่ว่าจะเป็นอาชีวะฝ่ายไหนก็ตามเราจะไม่พูดถึงนะว่าคนยิงเป็นอาชีวะอันนี้คนถูกยิงเป็นอาชีวะอันนี้เราจะไม่มีการพูดถึงแล้วไม่พูดถึงสถาบันเพื่อเอามาโจมตีกันไม่ว่าสถาบันไหนมีทั้งคนดีคนไม่ดีนะคะมีความผิดพลาดกันได้นี่คือจุดเปลี่ยนของความเป็นอาชีวะเพราะฉะนั้นเอาเรื่องที่ผิดพลาดมาแก้ไขนะคะให้อภัยกันนะคะการคัดกรองกาดต่อไปนี้ต้องเข้มข้นมากขึ้นนะคะการมีเทคนิคและการจัดกฎต่างๆเนี่ยต้องแยบยลมากขึ้นต่อไปนี้นะคะแล้วก็จับมือกันอีกครั้งหนึ่งให้อภัยกันและกันไม่มีการแก้แค้นถ้ากลับมาอยู่ในจุดของการแก้แค้นคอมเมนต์กันอย่างนั้นงี้น้องก็ไม่สามารถที่จะหลุดพ้นวัฒนธรรมเก่าๆโบราณไปได้เพราะฉะนั้นใครที่ยังหลุดพ้นตรงนี้ไม่ได้กรุณาอย่ามาอยู่ร่วมกับม็อบราษฎรเพราะถือว่าคุณยังอยู่ในจุดตอนนั้นอยู่ไม่สามารถพัฒนาตัวเองไปได้นะคะเพราะฉะนั้นอาชีวะทุกคนรู้ใช่ไหมว่าใครที่ผ่านจุดนี้ไปได้ใครผ่านจุดนี้ไปไม่ได้นะคะมองกันแนะนำกันตักเตือนกันแล้วทุกคนต้องให้อภัยกันแล้วเราจะผ่านจุดนี้ไปได้มันไม่ได้น่าเกลียดหรอกค่ะการผิดพลาดการทำผิดแล้วยอมรับผิดเพื่อที่เอามาแก้ไขมันเป็นเรื่องดีค่ะผิดพลาด1ครั้งมีประสบการณ์1ครั้งสามารถแก้ไขได้สังคมให้อภัยพวกพี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกคนยังให้กำลังใจอาชีวะประชาธิปไตยทุกคนที่ต้องการที่จะต่อสู้ร่วมกันและมีใจที่จะมาปกป้องนิสิตนักศึกษามาปกป้องประชาชนด้วยใจเวลามีการชุมนุมนะคะเราทุกคนยังเชื่อใจและรักอาชีวะทุกสถาบันอยู่นะคะเชื่อพี่เอาเรื่องนี้ไปปรับปรุงไปแก้ไขอย่าเอามาแก้แค้นอย่าเอาสถาบันมาโจมตีกันสถาบันทุกสถาบันมีความสำคัญนะคะมีความภาคภูมิใจในสถาบันนั้นนะคะเขาสร้างอาชีวะมาเพื่อมาพัฒนาประเทศน้องๆเป็นเฟืองที่แข็งแกร่งที่สุดหลายๆเฟืองรวมกันมันก็สามารถขับเคลื่อนประเทศของเราได้ดีมากอย่าคิดว่าอาชีวะอย่างพวกน้องไม่สำคัญนะคะในเรื่องงานเรื่องอุตสาหกรรมโรงงานต่างๆแรงงานต่างๆพวกน้องๆมีความสำคัญมากๆแล้วครั้งนี้ไม่ว่าจะผิดพลาดแค่ไหนน้องๆต้องผ่านจุดนี้ไปให้ได้ผ่านห่วงผ่านวงล้อมของวัฒนธรรมเก่าๆไปให้ได้หันมาจับมือกันเหมือนเดิมนะคะค่อยๆปรับตัวเข้าหากันทุกสถาบันมีคนดีทั้งนั้นนะคะเราต้องทำได้นะคะขอฝากเพื่อนๆทุกคนให้กำลังใจ
อาชีวะทุกคนได้ต่อสู้แล้วก็ได้จับมือกันอีกครั้งเกาะแขนนำหน้าขบวนม็อบอีกครั้งหนึ่งทุกสถาบันนะคะพี่ให้กำลังใจแล้วก็รักทุกคนเสมอสู้ๆ